วัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวสารรอบรั้วอาเซียนกันในอาเซียน 4.0 ออนไลน์ค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 17:00 นนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์แล้วก็พี่เหน่งสุกัญญาค่ะวันนี้หลากหลายข่าวสารเลยในอาเซียนนะคะเรามีหลายประเด็นเลยนะพี่เหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องของแรงงานด้วยนะคะทั้งแรงงานของสปป.ลาวแรงงานของฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามที่เขาส่งเงินกลับมาบ้านเยอะทีเดียวนะไม่น่าเชื่อเนาะเยอะมากๆนะคะแต่ว่าข่าวแรกเนี่ยเราขอไปดูที่สปป.ลาวปีนี้เขาบอกว่าเป็นข่าวดีและดีขึ้นทุกๆวันก็คือว่าตอนนี้เขาได้ดุลการค้าแล้วนะคะในปีที่ผ่านมาได้ดุลการค้าถึง 30,000 ล้านบาทนะคะโดยเขาบอกว่าสำนักงานการค้าของสปป.ลาวเนี่ยบอกว่ามูลค่าการค้าในปี2564เนี่ยลาวได้ดุลการค้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 33,000 ล้านบาทนะโดยมูลค่าส่งออกรวมเนี่ยมันคือ 7,000 ล้านแล้วก็มูลค่านำเข้าเนี่ย6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองโอ้นับว่าเป็นปีที่ดีมากๆเลยของสปป.ลาวนะคะเราเห็นการพัฒนาหลายๆอย่างในบ้านเขานะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดค่ะสินค้าเนี่ยส่งออกหลักที่เราจะเห็นได้นะคะที่เขาส่งออกเนี่ยจะเป็นกลุ่มของแร่ทองคำทองคำแท่งกระดาษผลิตภัณฑ์จากกระดาษค่ะมีกลุ่มเยื่อไม้เศษกระดาษยางพารามันสำปะหลังกล้วยหอมแร่เหล็กปุ๋ยเคมีสิ่งทอรองเท้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนของกล้องถ่ายรูปด้วยนะคะก็เป็นกลุ่มสินค้าหลักค่ะที่ส่งออกไปโดยหลังจากนั้นค่ะมาดูสินค้านำเข้าหลักกันบ้างนะคะก็จะเป็นกลุ่มของรถยนต์น้ำมันดีเซลเครื่องจักรกลมอเตอร์เครื่องยนต์อัญมณีชิ้นส่วนรถยนต์มีเหล็กผลิตภัณฑ์เหล็กยารักษาโรคพลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้ามีน้ำมันชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไม้ด้วยค่ะเห็นตัวเลขของจำนวนเงินนำเข้าส่งออกแล้วก็จำนวนสินค้าประเภทของสินค้าเนี่ยนึกถึงอดีตของบ้านเรานะแต่ก่อนเราก็ยังมีสินค้าเกษตรส่งออกเป็นหลักนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาเป็นการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหรืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเชื่อว่าอีกไม่นานนะตัวสปป.ลาวก็คงจะเป็นแบบเดียวกันนะคะทีนี้มาดูว่าคู่ค้านะคะของสปป.ลาวเนี่ยมีใครบ้างเขาบอกว่าแน่นอนเลยปลายทางการส่งออกสินค้าของเขาเนี่ยก็คือจีนนะคะเขาบอกว่ามีมูลค่าถึง 72,600 ล้านบาทนะอันดับ2คือไทยนั่นเองเพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะมี 69,300 ล้านบาทตามมาด้วยเวียดนาม 39,600 ล้านบาทแล้วก็มีออสเตรเลียด้วย 11,500 ล้านบาทแล้วก็ตามมาด้วยสวิตเซอร์แลนด์คือ 3,800 ล้านบาทนั่นเองประเทศไทยก็เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของสปป.ลาวด้วยนะคะเอาล่ะค่ะยังอยู่กับเรื่องของสปป.ลาวแต่คุณผู้ชมมาดูเรื่องของแรงงานกันบ้างอันนี้เป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าโอ้โหแรงงานมีฝีมือจำนวนมากเลยเนี่ยปรากฏว่าไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนี่แหละค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะเพราะว่าค่าแรงงานขั้นต่ำของสปป.ลาวตอนนี้ถ้าเห็นตัวเลขจะบอกเลยนะมันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำค่ะทำให้แรงงานมีฝีมือจำนวนมากเนี่ยเขาสนใจออกไปทำงานกันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านคุณพงษ์ชัยศักดิ์อินทรัตน์รัฐมนตรีแรงงานและสวัสดิการสังคมของสปป.ลาวยอมรับค่ะว่าแรงงานชาวสปป.ลาวที่เขาฉีดวัคซีนโควิด-19 เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีจำนวนน้อยมากเลยนะที่ตั้งใจจะทำงานในประเทศนะคะโดยที่ในที่ประชุมกระทรวงแรงงานและก็สวัสดิการสังคมเขาก็เลยหารือกันค่ะถึงประเด็นสำคัญเรื่องนี้แหละเรื่องที่ว่าแรงงานชาวลาวเนี่ยที่เขาเดินทางออกจากประเทศไทยคือกลับบ้านนั่นแหละในช่วงของโควิด-19 เมื่อปีที่แล้วนะคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางกลับเข้ามาค่ะทำงานในประเทศไทยกันเยอะเลยโดยที่รัฐบาลสปป.ลาวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้แรงงานมีฝีมือเหล่านี้ทำงานอยู่ในตัวบ้านของตัวเองนะคะเพราะว่าก็มีงานเยอะขึ้นเลยที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เขาต้องการแรงงานแต่ว่าแรงงานเหล่านี้ปรากฏว่าเลือกไปทำงานที่ได้รายได้สูงกว่าในประเทศไทยค่ะมันก็เป็นลูกโซ่กันอย่างเงี้ยทุกที่นะเพราะว่าเราเคยรายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราเนี่ยมีอยู่ทั่วบ้านเลยตอนนี้นะมีต้องการแรงงานถึงแสนตำแหน่งแต่แสนตำแหน่งเนี่ยไม่มีคนมาสมัครมันหาไม่ได้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่ารายได้ที่บ้านเราเนี่ยมากกว่าที่บ้านเขานะคะโดยเวียนเทียนไทม์เนี่ยบอกว่าเวลานี้นะชาวลาวเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็กำลังพัฒนาฝีมือแรงงานของตัวเองแต่ว่ามันก็เป็นสองทางเลือกนะพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อมาประเทศไทยหรือเพื่อทำงานอยู่ในบ้านตัวเองแต่ตอนนี้ทางการของรัฐบาลของสปป.ลาวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำงานกับบริษัทเอกชนในสปป.ลาวเนี่ยก็คือเขาเจอปัญหาเหมือนเดิมอีกแล้วค่าแรงงานมันต่ำกว่าเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยแต่เรื่องนี้รัฐบาลก็เลยบอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะเพิ่มอัตราค่าจ้างขึ้นขั้นต่ำนะคะแต่ว่าการเพิ่มอัตราค่าจ้างของเขามันก็ยังไม่มากพอที่จะจูงใจเพราะว่าเขาเพิ่มเท่าไหร่เขาบอกเขาเพิ่มแค่ประมาณจาก 3,170 บาทนะคะหรือ96ดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มเป็น131ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,323 บาทอันนี้ต่อเดือนนะซึ่งมันก็ยังน้อยกว่าในเมืองไทยเพราะเมืองไทยตอนนี้นะแบบต
่ำมากๆจริงๆเราก็จ้างกันอยู่ 8,000 9,000 10,000 นะทำงานในบ้านในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยังมากกว่าอยู่ดีแต่ว่าอย่าลืมว่าค่าของชีพเราแพงกว่าเขานะก็อาจจะเหลือไม่เยอะนะค่ะก็ต้องมาดูเปรียบเทียบเรื่องของจำนวนเม็ดเงินที่จะมาดึงดูดแรงงานกันนะคุณผู้ชมซึ่งให้คุณผู้ชมย้อนไปดูค่ะในปีที่ผ่านมานะแรงงานฝีมือชาวลาวจำนวนไม่น้อยเลยค่ะทำงานอยู่ในอาเซียนหลากหลายประเทศเลยนะคะมีทั้งที่ไทยมีมาเลเซียเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นด้วยโดยงานที่ทำหลักๆแล้วก็จะอยู่ในสาย SME แล้วก็ทางด้านเกษตรกรรมด้วยนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะตลาดแรงงานโลกเนี่ยก็ต้องการแรงงานมีฝีมือที่ได้รับการอัพสกิลแล้วจำนวนมากตอนนี้ขาดแคลนทั่วโลกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของวิกฤตโควิด -19 ก็ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมมาดูภาพรวมของค่าจ้างขั้นต่ำปิดท้ายกันสักหน่อยนะคะถ้าไปดูของชาติในอาเซียนค่ะจะเห็นได้นะเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ 4,355 บาทค่ะเมียนมาวันละ152บาทนะส่วนกัมพูชาวันละ 6,400 บาทอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดของเดือนกันยายนอันนี้น่าจะเป็นเดือนน่าจะเป็นเดือนน่าเป็นเดือนของกัมพูชานี่เป็นเดือนนะคะคือสรุปแล้วคือใกล้ๆกันนั่นแหละนะในรายได้ขั้นต่ำของภูมิภาค CLMV นะคะแต่เรื่องของเรื่องก็คือไหลมาที่เมืองไทยหมดเพราะเมืองไทยดันเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานนะตอนนี้เพราะว่าพอไปนั่งดูๆเนี่ยคนไทยก็ออกไปทำงานต่างประเทศไม่น้อยนะไปอะไรอ่ะตะวันออกกลางไปเกาหลีใต้เราก็ไปญี่ปุ่นใช่ไปสิงคโปร์มันก็เลยเป็นทอดๆไปอย่างที่ว่ามันก็เลยทำให้เกิดการโอนเงินกลับบ้านจำนวนมหาศาลเลยนะคะเขาบอกว่าแรงงานของอาเซียนที่กระจายหมุนเวียนกันอยู่ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคเนี่ยส่งเงินช่วยบ้านมากกว่า1ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ข่าวของ inquirer.net ของฟิลิปปินส์นะเขาบอกว่ามีการส่งเงินกลับบ้านของชาวฟิลิปปินส์จากทั่วโลกในปี2564เนี่ยหรือกลุ่มนี้เขาเรียกว่า overseas filipino workers นะคะเติบโตขึ้นจากปีก่อนนะคะถึงร้อยละ 5.3 โดยคิดเป็นมูลค่า 1,42,000 ล้านบาทโอ้โหตัวเลขคือก้อนใหญ่มากๆเลยนะประทับใจมากๆต้องบอกว่าหูกลายมาเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวนะคะโดยที่แรงงานฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความสามารถก็คือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีค่ะก็เลยมักจะได้ทำงานสัญญาระยะยาวเหมือนกันนะคุณผู้ชมโดยกลุ่มที่ได้สัญญาทำงานระยะ1ปีเนี่ยก็จะมีทั้งในพื้นที่แล้วก็ในเรือขนส่งสินค้ารวมถึงเรือท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยแรงงานกลุ่มนี้ส่งเงินกลับบ้านมากถึง 7,600 ล้านบาทค่ะส่วนอีก1กลุ่มสัญญาจ้างต่ำกว่า1ปีก็ส่งเงินกลับบ้านไม่น้อยเหมือนกันนะคะ 19,000 ล้านบาทด้วยกันอยากจะเป็นแรงงานข้ามชาติขึ้นมาเลยตอนนี้นะเขาบอกว่าคือเคยสังเกตเวลาถ้าเผื่อเราไปเที่ยวเรือสำราญนะคะเราจะเห็นมีแต่คนฟิลิปปินส์หมดเลยเพราะว่าเขาได้เปรียบอย่างที่ว่านะเขาพูดภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีรายได้ดีในต่างประเทศด้วยนะคะเขาบอกว่าจำนวนเงินส่งกลับนี้นะคะส่วนมากมาจากสหรัฐอเมริกามากถึงร้อยละ41ที่เหลือก็มาจากสิงคโปร์ซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นอังกฤษสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แคนาดาไต้หวันกาตาร์และเกาหลีใต้แต่ก็เป็นข่าวดีของไทยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมีแรงงานที่จะไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเพิ่มเหมือนกันนะคะหลังจากที่เขามีการหารือกันแล้วใช่นะคะซึ่งทางด้านคุณโจนาธานโกะนะคะนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เอเชียนะบอกว่าเงินจากแรงงานของชาวฟิลิปปินส์ทั่วโลกเนี่ยนะคะเป็นกำลังหลักสำคัญในการทำให้บัญชีงบประมาณแผ่นดินสมดุลเลยทีเดียวโอ้โหประมาณเท่ากับการส่งออกของเราไหมเงินจากรายได้ของแรงงานเขามีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะข้ามไปที่เวียดนามกันบ้างคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามก็มีการรายงานตัวเลขการส่งเงินกลับบ้านของแรงงานในรอบปีที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะพบว่าสูงถึง 234,000 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากปี2563กว่าร้อยละ16ทีเดียวนะคะก็เป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่เช่นกันโดยที่จากรายงานของเวียดนามนิวส์เนี่ยเขาเผยว่าเงินส่งกลับบ้านปีที่แล้วส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวชาวเวียดนามที่เขาอพยพไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ส่งเงินกลับมาช่วยเหลือครอบครัวในช่วงของวิกฤตโควิด-19 นั่นเองรวมถึงเป็นการส่งเงินมาลงทุนด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะโอนมาจากสหรัฐออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยละค่ะสำหรับการส่งเงินกลับบ้านขอเติมนิดนึงของเวียดนามเนี่ยมันจะไม่เหมือน FDA นะคือคนเวียดนามที่ออกไปอยู่ในต่างประเทศตอนที่เขาอพยพสงครามเวียดนามเขามีโอกาสได้ไปอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษนะอย่างสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียพวกนี้เป็นพวกร่ำรวยแต่นี่การส่งเงินกลับมาของเขาคือกลับมาให้ญาติพี่น้องลงทุนในกิจการต่างๆเปิดร้านอาหารเปิดธุรกิจเล็กๆ SME เล็กๆมันเป็นการลงทุนแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มเครือญาติอะไรแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่า
จำนวนเยอะมากเพราะว่าเขาก็รวยในต่างประเทศอะเนาะมันก็เลยไม่ใช่เป็นการส่งเงินแบบแรงงานข้ามชาติกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากพูดถึงแรงงานฟิลิปปินส์สิ่งหนึ่งพี่แหน่งคือไม่ใช่แค่สกิลภาษาอังกฤษดีนะแอมว่าไม่รู้ทำไมแต่เขาร้องเพลงเพราะมากเลยแอมไปเจอบ่อยตามแบบร้านอาหารในเรือสำราญอะเป็นนักร้องฟิลิปปินส์ทั้งนั้นเลยนะทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยมีอยู่ช่วงนึงก็มาร้องที่เมืองไทยเยอะมากนะช่วงสงครามเวียดนามที่มีทหารอเมริกันเข้ามาอยู่เยอะๆก็มีแต่นักร้องฟิลิปปินส์เหมือนกันเป็นชาติที่เสียงดีจริงๆอ่ะต่อไปเราไปดูที่กัมพูชานะคะเขาบอกว่าตอนนี้กัมพูชากำลังเปิดเศรษฐกิจใหม่เพื่อพัฒนาทองคำและแร่ธาตุนะคะโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชานะคะได้ประกาศไปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่ากำลังจัดตั้งขั้วเศรษฐกิจนะคะแห่งที่4ขึ้นเขาใช้คำว่า Economic Pole นะคะทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางด้านอีสานของประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดรัตนคิรีมณฑลคิรีนะคะเน้นการพัฒนาทรัพยากรแร่ธาตุและก็เกษตรกรรมซึ่งจะทำให้พื้นที่ตรงนั้นนะเป็นแหล่งสร้างเศรษฐกิจชาติแห่งใหม่เลยทีเดียวซึ่งขั้วเศรษฐกิจแห่งที่4นี้คุณผู้ชมก็จะครอบคลุมพื้นที่ของทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่จังหวัดกระแจค่ะมีเมืองเอกก็คือเมืองกระแจมีจังหวัดสตึงเตรงด้วยค่ะเมืองเอกคือสตึงเตรงนั่นเองและจังหวัดมณฑลคีรีเมืองเอกคือแสนมโนรมสุดท้ายค่ะจังหวัดรัตนคีรีเมืองเอกก็คือบานลุงนะคะโดยที่ทั้ง4จังหวัดนี้นะคะเป็นเขตที่ติดต่อไปถึงเวียดนามแล้วก็สปป.ลาวด้วยเป็นพื้นที่ป่าเขามีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ค่ะแน่นอนล่ะก็คืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยทองคำด้วยนะคะมีการทำเหมืองทองคำในพื้นที่นี้ด้วยเหมือนกันค่ะอย่างที่เราเคยรายงานไปนะตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วที่เขาขุดเจอทองคำเยอะแยะเนี่ยก็มาจากที่เขตพื้นที่นี้แหละแล้วเขาก็เชื่อว่ามันจะยังมีแร่ทองคำอีกเยอะที่ยังไม่ได้ทำการสำรวจเพราะฉะนั้นทำมันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบนี้ไปเลยเพื่อจะเอาจริงเอาจังกับการหาทองนะคะซึ่งก็บอกว่าเดิมเนี่ยกัมพูชาเขาจัดตั้งขั้วเศรษฐกิจหรือ Economic Pole เนี่ยอยู่แล้ว3เขตนะคะก็คือที่พนมเปญที่สีหนุวิลแล้วก็ที่เสียมราชแห่งที่4เนี่ยกำลังจัดตั้งขึ้นเพราะนั้นเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถสร้างรายได้จากแห่งที่4นี้ได้ด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยตัดสินใจยกให้4จังหวัดเนี่ยเป็นขั้วเศรษฐกิจแห่งที่4ของประเทศนะคะหลังจากที่อย่างที่เราบอกค้นพบทองคำที่มณฑลคีรีและทองคำนี้มันผลิตได้มากขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้เขาบอกว่าผลิตได้ถึง 1,751 กิโลกรัมในช่วง7เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ยังสามารถผลิตได้อีกสัปดาห์ละ100กิโลกรัมต่อเนื่องเขาเชื่อว่านี่เอาเฉพาะที่มันหาเจอนะและที่ยังหาไม่เจออีกเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่ามันจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแน่นอนโอ้โหรวยได้จากจังหวัดเหล่านี้เลยนะคะซับในดินซับในดินซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่พบทองคำจำนวนมากแล้วนะคะยังนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์คือปลูกอะไรก็ดีไปสมดนะคะมีทั้งสวนยางพาราเม็ดมะม่วงหิมพานต์ข้าวโพดอ่อนและพืชเศรษฐกิจมากมายค่ะแล้วก็ยังเตรียมที่จะพัฒนาให้เป็นเขตอเนกประสงค์คือผนวกรวมทั้งเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนรวมไว้ในที่เดียวเลยนะคะสำหรับขั้วที่4นี้ค่ะรู้สึกว่าเพื่อนบ้านของเราทั้งกัมพูชาและทั้งสปป.ลาวนี่พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศกันน่าดูเลยนะคึกคักมากจริงๆอิจฉาจังเลยทำไมเราไม่คึกคักบ้างเนาะอ๋อต่อไปนะคะเราไปดูที่ความสัมพันธ์ซาอุดิอาระเบียกับสิงคโปร์เขาบอกว่ากลับมาสานสัมพันธ์ขยายเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างที่เรารายงานไปเนาะโอ้โหอาหรับตอนนี้บุกอาเซียนบุกเอเชียน่าดูเลยก็เพิ่งมาไทยด้วยเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับซาอุใช่เขาบอกว่าเวลานี้โลกอาหรับกำลังรบการสร้างสัมพันธ์การค้าการลงทุนกับประเทศในอาเซียนอย่างหนักนะคะโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์นะคะก็ได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซัลมานนะคะแห่งซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะคุยกันเรื่องเราจะมาลงทุนกันเราจะมากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกันโอ้โหเยอะแยะหลายเรื่องมากเลยใช่ค่ะโดย Straits Times รายงานนะคะว่าสำหรับปีนี้ค่ะสิงคโปร์และซาอุดีอาระเบียจะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ45ปีด้วยและทั้งสองชาติเขาก็เลยตกลงกันค่ะว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมซาอุดีสิงคโปร์ขึ้นมาด้วยนะคะโดยหน้าที่หลักเนี่ยก็คือการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะโดยที่เวลานี้เนี่ยสิงซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่าเขาพร้อมนะเดินหน้าขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียนให้มากขึ้นนะคะหลังจากที่ก็เพิ่งจะปรับความสัมพันธ์กับไทยไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขยับมากระชับความสัมพันธ์กันต่อเลยค่ะกับสิงคโปร์นะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นกับอีกหลายๆประเทศในอาเซียนเลยด้วยค่ะต้องนะคะเขาบอกว่าสำหรับโอกาสในสิงคโปร์ที่ซาอุดิเขามองเห็นเนี่ยนะเขาบอกว่าเขามองเห็นในเรื่องของการลงทุนเรื่องการเงินนะเขาเด่นนะเรื่องการเงินเรื่องตลาดหลักทรัพย์นะคะโดยมันมีรายงานของ Straits Times เมื่อวันที่7นะคะก่อนที่เขาจะยกหูหากันเนี่ยเขาบอกว่ามีข่าวหลุดมาว่า
ซาอุดีอาระเบียอาจจะเอาบริษัทใหญ่มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นะคะเขาบอกว่าซึ่งก่อนที่ผู้นำจะคุยกันเนี่ยราคาน้ำมันโลกตอนนั้นขยับขึ้นไปมากกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็มีคนบอกว่าตอนนี้นักลงทุนมันบอกว่าเป็นโอกาสดีเหลือเกินที่จะเข้าไปสู่ตลาดน้ำมันอีกรอบนึงนะคะนักลงทุนก็เลยบอกว่าบรรดานักลงทุนก็เลยบอกว่าได้ยินข่าวมาว่าสายธนาคารเนี่ยเห็นก็บอกว่าบริษัทอารามโกนะคะที่เป็นบริษัทน้ำมันใหญ่เบอร์หนึ่งของซาอุดิอาระเบียเนี่ยอาจจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มหรือที่เขาเรียกว่า secondary listing ในสิงคโปร์หรือลอนดอนหรือในวอลล์สตรีทแต่พี่เชื่อว่าอาจจะหลุดมาที่สิงคโปร์ก็ได้โอ้ค่ะเพราะว่าอารามโกเนี่ยเขาก็วางแผนนะจะขายหุ้นร้อยละ 2.5 ของมูลค่ารวมที่ 1.65 ล้านล้านบาทนะคะทางโฆษกตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยันนะว่ามีการดำเนินการจดทะเบียนหรือเปล่าแต่เชื่อว่าถ้าหากว่ามีเนี่ยก็ยังเป็นความลับของบริษัทที่ยังเปิดเผยไม่ได้อยู่ดีนะคะนอกจากนี้ค่ะซาอุดิอาระเบียก็ยังมียุทธศาสตร์ใหม่จะขยายการลงทุนออกไปนอกเหนือจากการส่งออกน้ำมันด้วยหรือว่ากลุ่มนอนออยล์นั่นเองนะคะก็เป็นไปตามวิสัยทัศน์วิชั่น2030ค่ะก็เป็นไปได้ค่ะว่าจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 ในสิงคโปร์ได้นะคะรวมไปถึงชาติอื่นๆในเอเชียด้วยเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียเขาได้มีการร่วมลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีมูลค่าสูงกว่า 66,000 ล้านบาทนะคะกับบริษัทอาลีบาบาแล้วก็ J&T Express Group ของจีนค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังสนใจเข้าไปลงทุนในสตาร์ทอัพด้วยส่วนบริษัทด้านสื่อสารอย่างซาอุดิเทเลคอมก็สนใจลงทุนในระบบสายเคเบิลใต้ทะเลแล้วก็ธุรกิจ Data Center ด้วยนะคะพี่กำลังสงสัยว่าสงสัยทางรัฐบาลเราอาจจะกำลังจีบทางซาอุดิอาระเบียให้มาลงทุนใน EEC นะเรื่องพวกเทคโนโลยีนะเศรษฐกิจ 4.0 อะไรแบบนี้นะอาจจะเข้ามาเพราะว่าเขาก็หาประโยชน์จากการลงทุนในกิจการอื่นที่ไม่ใช่น้ำมันเราก็ต้องการนักลงทุนกระเป๋าหนักที่อยากจะเข้ามาลงทุนแล้วอาจจะประจวบเหมาะนะอาจจะแมชกันพอดีใช่ใช่สำหรับข่าวการตลาดจีนสัปดาห์นี้นะคะเขากำลังแข่งโอลิมปิกกันอยู่ใช่ไหมจีนเขามีรายงานข่าวบอกว่าการเล่นสกีที่ประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่ามีมากว่า 10,000 ปีแล้วโอ้โหไม่อยากจะเชื่อแล้วเขาบอกว่าและจากนี้ต่อไปเขาจะส่งเสริมธุรกิจการกีฬาฤดูหนาวอะไรพวกนี้ให้มันเติบโตเฟื่องฟูเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงน่าติดตามมากๆเลยค่ะและอย่าพลาดนะคะกับอาเซียนคลาสวันจันทร์10:30 นค่ะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกไปที่เวียดนามกันนะคะกับการนำเสนอบริการใหม่ในการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟสายจีนยุโรปเขาบอกว่าพร้อมท้าชนกับเส้นทางรถไฟสปป.ลาวจีนเลยนะคะส่วนจะเป็นยังไงห้ามพลาดเลยละค่ะและนี่คือทั้งหมดของอาเซียน 4.0 ออนไลน์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์17:00 นแบบนี้วันนี้แอมมี่พี่หญิงพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจีนนิยมสินค้าปลอดภาษียาหม่องไทยติดโผช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาตลาดท่องเที่ยวที่เกาะไหหนานคึกคักมากเพราะเป็นตลาดสินค้าปลอดภาษีขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวโปรดปรานนักท่องเที่ยวจีนนอกจากจะชมทะเลและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วยังใช้เวลาส่วนใหญ่ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีร้านค้าปลอดภาษีขาออกบนเกาะไหหลำทั้ง10ร้านต่างก็พากันเปิดตัวสินค้าที่มีองค์ประกอบของเทศกาลตรุษจีนอีกทั้งยังดึงดูดลูกค้าหลากหลายรูปแบบทั้งโปรโมชั่นลดราคาการมอบรางวัลเมื่อซื้อครบตามยอดที่กำหนดแพ็กเกจปลอดภาษีพนักงานในร้านปลอดภาษีแห่งหนึ่งเผยว่าทางร้านได้โปรโมทสินค้าต่างประเทศและสินค้ายอดนิยมที่ยังไม่ได้จำหน่ายในเกาะไหหลำเกือบ100รายการช่วงตรุษจีนก็เปิดร้านตามเวลาปกติและลดราคาสินค้าลงอย่างมากการซื้อสินค้าปลอดภาษีไม่ได้จำกัดเฉพาะในร้านปลอดภาษีเท่านั้นโดยเมื่อไม่นานมานี้รถไฟความเร็วสูงสายหลันโจได้นำสินค้านำเข้าขึ้นชื่อที่ขนส่งมากับรถไฟจีนยุโรปเช่นมาร์คหน้าลิปสติกไอครีมพนักงานกล่าวว่าราคาของสินค้าเหล่านี้ถูกกว่าท้องตลาด 8-15% ลิปสติกของ Dior ยาหม่องเขียวของไทยต่างก็เป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมซื้อกันมากจีนเล่นสกีมาหมื่นปีแล้วอันไตซินเจียงสืบทอดการเล่นสกีแบบดึกดำบรรพ์มานานนับหมื่นปีโอลิมปิกฤดูหนาวได้กระตุ้นให้เกิดกระแสความสนใจในการเล่นสกีไปทั่วประเทศจีนและที่เขตอัลไตในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูนั้นผู้คนต่างก็เล่นสกีเพื่อล่าสัตว์มาตั้งแต่อดีตกาลยาวนานกว่า 10,000 ปีหลักฐานที่ปรากฏคือจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นหินสกัดยุคโบราณจะเห็นภาพของคนกำลังเล่นสกีท่ามกลางหิมะ
ดยยืนอยู่บนกระดานสกีที่ทำจากหนังสัตว์พร้อมกับถือไม้เท้าและย่อตัวลงส่วนบนหลังก็แบกสัตว์ที่ล่ามาได้จางหยงจินเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจิตรกรรมหินสกัดอธิบายว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้มีผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาจาก17ประเทศทั่วโลกเพื่อมาสำรวจและเรียนรู้และตรวจสอบอายุความเก่าแก่ของภาพเขียนนี้ซึ่งคำนวณได้ว่ายาวนานอย่างน้อย 12,000 ปีถือเป็นบันทึกเรื่องราวการเล่นสกีของมนุษยชาติที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยพบมาทำให้เขตอัลไตของซินเจียงมีฉายาว่าต้นกำเนิดสกีของมนุษยชาตินั่นเองผู้คนในเขตอัลไตต่างก็แฝงไว้ด้วยความชื่นชอบในเกมกีฬาหิมะและน้ำแข็งทุกวันนี้หลายๆครัวเรือนในพื้นที่ยังคงสืบทอดทักษะการทำกระดานสกีจากหนังสัตว์และเทคนิคการเล่นสกีโบราณกันอยู่ซึ่งจุดที่แตกต่างกับการเล่นสกีแบบทั่วไปก็คือการเล่นสกีกระดานหนังสัตว์นั้นจะถือไม้สกีเพียงข้างเดียวเท่านั้นในปี2562เขตอัลไตได้กลายเป็นพื้นที่แรกของประเทศจีนที่ได้นำการเล่นสกีมาสอนในวิชาพละตามโรงเรียนประถมและมัธยมต้นด้วยอาเซียนพลัสสัปดาห์นี้สปป.ลาวเจอคู่แข่งเวียดนามเปิดบริการเดินรถไฟขนส่งสินค้าเวียดนามจีนยุโรปเปิดทางเลือกคู่ขนานรถไฟสปป.ลาวจีนติดตามรายละเอียดในอาเซียนพลัสจันทร์ที่14กุมภาพันธ์นี้เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง TNN ช่อง16